พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ BMW ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์สปอร์ตรุ่นพิเศษนั่นก็คือ M1000RR ปี2021ซึ่งได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 14:00 นของวันที่23กันยายน2563ที่ผ่านมาโดย M1000R รุ่นใหม่นี้มีจุดเด่นก็คือการติดตั้งปีกวิงเล็ตที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์เพิ่มแรงกดดาวฟอสด้านหน้าได้มากถึง 13.4 กิโลกรัมซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับสนามแข่งเวอร์ซูเปอร์ไบค์ของ BMW นั่นเองครับ M1000R นั้นสามารถทำท็อปสปีดได้สูงสุดถึง306กิโลเมตรต่อชั่วโมงมากกว่า S1000R ที่ทำได้299กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีการติดตั้งชุด M Brake ที่พัฒนาร่วมกับนิสสินสามารถชะลอความเร็วจาก306กิโลเมตรชั่วโมงลงมาอยู่ที่ศูนย์ในเวลาเพียงแค่ 10.7 วินาทีเท่านั้นความจริงแล้ว BMW ตั้งใจจะเปิดตัว M1000R ในงาน Intermod 2020ระหว่างวันที่ 6-11 ตุลาคม 2563 ที่จะมาถึงแต่ว่าการจัดงานครั้งนี้ถูกยกเลิกไปจากปัญหาโควิด-19 ดังนั้นจะได้มีการเปิดตัวกันในวันที่23กันยายนที่ผ่านมาย้อนหลังกลับไปเมื่อปลายปีที่แล้วเดือนกันยายน2562 BMW ได้มีการจดเทรดมาร์คชื่อรุ่น3รุ่นด้วยกันประกอบไปด้วย M1000R M1000XR และ M1300GS มาถึงวันนี้ M1000R เป็นโมเดลแรกของตระกูล M Performance ซึ่งได้มีการปรับเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์ให้แรงขึ้นเร็วขึ้นเบรกดีขึ้นจุดเด่นที่หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากก็คือการติดตั้งปีกวิงเล็ตที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งเป็นจุดเดียวที่มีความแตกต่างจาก S1000R นอกจากนี้แล้วยังมีชิ้นส่วนแฟริ่งด้านในแฟริ่งคาดกลางถังแฟริ่งใต้เบาะรวมถึงบังโคลนหน้าหลังการ์ดกันเบรกหน้าบังโซ่และปีกพักเท้าทำจากคาร์บอนไฟเบอร์หน้าจอเรือนไมค์ TFT แสดงผลเป็นตัว M สัญลักษณ์ของ M Performance ซึ่งจากนี้ไปครับ BMW จะมีการสร้างคุณค่าให้กับมอเตอร์ไซค์ของตัวเองเพิ่มมากขึ้นในราคาที่จับต้องได้ไม่แพงเกินไปซึ่งคอนเซ็ปต์ของมันนั้นจะแตกต่างจาก HP4S ในช่วงที่ผ่านมาพื้นฐานเครื่องยนต์ของ M1000R ก็มาจาก S1000R นั่นเองครับ4จังหวะ4สูบเรียง Double Overhead Camshaft 16วาล4วาล์วต่อสูบมาพร้อมกับระบบ BMW Chip Cam 999cc ปรับอัตราส่วนกำลังอัดเพิ่มมากขึ้นจากเดิม 13.3 ต่อ1เป็น 13.5 ต่อ1แรงม้าสูงสุดเพิ่มขึ้นจาก207แรงม้าที่ 13,500 รอบต่อนาทีเป็น212แรงม้าที่ 14,500 รอบต่อนาทีแรงม้าเพิ่มขึ้น5ตัวรอบเพิ่มขึ้น 1,000 รอบที่ม้าสูงสุดโดยแต่ละเกียร์นั้นจะสามารถลากรอบเครื่องยนต์ขึ้นไปได้สูงสุดมากขึ้นจากเดิม 14,600 รอบต่อนาทีเป็น 15,100 รอบต่อนาทีเพิ่มขึ้นมา500รอบครับแรงบิดสูงสุดทำได้113นิวตันเมตรที่ 11,000 รอบต่อนาทีเท่ากันกับ S1000R แต่ว่า M1000R นั้นมีการปรับสเตอร์หลังใหญ่ขึ้นจากเดิม45ฟันเป็น46ฟันมีการปรับเปลี่ยนลูกสูบใหม่เบากว่าเดิม12กรัมเป็นลูกสูบฟอสแหวน2ตัวการสูบทำจากไทเทเนียมปรับพอร์ต ID ใหม่ปรับการไหลของอากาศให้ดียิ่งขึ้นปรับสปริงวาล์วไอเสียใหม่รวมถึงการเปลี่ยนท่อไอเสียเป็นท่อไทเทเนียมของอะคาโบวิกน้ำหนักเบาลงจากเดิม 7.78 กิโลกรัมลงมาอยู่ที่3.657 กิโลกรัมทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำให้แรงบิดจากช่วงรอบกลางๆ 6,100 รอบต่อนาทีขึ้นไปจนถึง 9,500 รอบต่อนาทีของทุกๆเกียร์เราสามารถบิดขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วทันใจดีกว่าเดิมครับอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นเร็วขึ้นประมาณ 0.1 ถึง 0.2 วินาทีอัตราเร่งจาก0ถึง201กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ125ไมล์ต่อชั่วโมงนั้นเร็วขึ้นประมาณ 0.4 วินาทีครับท็อปสปีดที่ทำได้306กิโลเมตรต่อชั่วโมงย้ำนะครับว่า306กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วขึ้นกว่า S1000R ที่ทำได้299กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมิติความยาวความกว้างความสูงท้องรถเท่าเดิมแต่ M1000R รุ่นใหม่ปรับฐานล้อให้ยาวขึ้น16มิลลิเมตรเป็น1457มิลลิเมตรเบาะนั่งปรับสูงขึ้นครับ8มิลลิเมตรเป็น832มิลลิเมตรถังน้ำมันจุ 16.5 ลิตรเท่าเดิมแต่น้ำหนักโดยรวมนั้นลดลงจาก197กิโลกรัมลงมาอยู่ที่192กิโลกรัม
ซึ่งโดยหลักแล้วก็เป็นการปรับเปลี่ยนถ้อยเสียมาเป็นไทเทเนียมของอะคาโปบิกและล้อคาร์บอนที่เบากว่าเดิมถึง 1.7 กิโลกรัมอย่างไรก็ตามถ้าเปรียบเทียบกับดูคาติแพนิกาเล่ V4 1103 cc ที่ทำได้214แรงม้าที่ 13,000 รอบต่อนาทีหรือ Honda CBR 1000RR ที่ทำได้ 217.5 แรงม้าที่ 14,500 รอบต่อนาทีก็จะเห็นว่า M1000R นั้นเป็นรองอยู่เล็กน้อยครับสำหรับราคาค่าตัวของมันนั้นที่อังกฤษอยู่ที่ 3,935 ปอนด์คิดเป็นเงินไทย 1,243,000 บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน1ปอนด์ต่อ 40.18 บาทครับเปรียบเทียบราคากับ S1000R ในอังกฤษ 15,590 ปอนด์ก็จะเห็นว่าแตกต่างกันถึง1เท่าตัวเพราะฉะนั้นราคาของ M1000R ถ้ามีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยก็คงจะประมาณ2เท่าของ S1000R ในเมืองไทยนั่นเองครับสำหรับ S1000R ในอังกฤษนั่นที่บอกว่าราคาอยู่ที่ 15,590 ปอนด์นั้นคิดเป็นเงินไทย 626,400 บาทส่วนราคาในเมืองไทยขณะนี้ถ้าเป็นสีแดง 890,000 บาทถ้าเป็นสีเทา 910,000 บาทเพราะฉะนั้นถ้า M1000R มาเปิดตัวที่เมืองไทยของเราราคาอยู่ที่ประมาณ 1,800,000 ถึง 2 ล้านบาทครับเรื่องราวของ M1000R จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ